ข้อ8เชือกยาว75เมตรสุนัยนำมาตัดเป็น6เส้นโดยแต่ละเส้นยาวเท่าๆกันถ้าสุนัยต้องการเชือกที่ยาวเท่ากันนี้อีก20เส้นจะต้องใช้เชือกอีกเท่าใดเราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะตัดเชือก6เส้นใช้เชือกยาว75เมตรแล้วถ้าตัดเชือก20เส้นจะต้องใช้เชือกยาวเท่าใดบรรทัดแรกวิธีทำตัดเชือก6เส้นใช้เชือกยาว75เมตรบรรทัดที่2เทียบกับ1เสมอก็จะได้ว่ายังไงคะตัดเชือก1เส้นใช้เชือกยาว6เส้นใช้เชือกยาว75เมตรแล้วถ้าตัด1เส้นจะใช้เชือกมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารจะหารอยู่ในรูปของเศษส่วนขวาส่วนด้วยซ้ายขวาก็คือเท่าไหร่คะ75ซ้ายก็คือเท่าไหร่คะ6ก็จะได้เศษ75ส่วน6เมตรโจทย์ต้องการเชือกอีกกี่เส้นคะตัดเชือก20เส้นใช้เชือกยาวถ้าตัดเชือก1เส้นใช้เชือกยาวเศษ75ส่วน6เมตรแล้วถ้าตัดเชือก20เส้นก็จะต้องใช้เชือกยาวเพิ่มมากขึ้นเท่ากันหลายๆครั้งต้องทำวิธีคูณเราก็จะนำ20
ูณด้วยจำนวนในบรรทัดที่2ค่ะคูณด้วยเศษ75ส่วน6ทำการตัดเลข6กับ20โดยใช้สูตรคูณ2 2คูณอะไรจะได้6สองคูณสามเป็นหกสองคูณอะไรจะได้20สองคูณสิบเป็น20ต่อไปทำการตัดเลข3กับ75โดยใช้สูตรคูณ3 3คูณอะไรจะได้3 3คูณ1เป็น3 3คูณอะไรไม่เกิน7 3คูณ2เป็น66แล้วนับให้ถึง7ค่ะ6แล้ว7เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1เขียนไว้หน้าเลข5สามคูณอะไรจะได้15 3คูณ5เป็น15ตัวส่วนเป็น1แล้วนำตัวเศษคูณกันค่ะ10คูณด้วย25นำ25คูณ1เป็น25มีศูนย์อีก1ตัวเติมศูนย์ลงไปอีก1ตัวค่ะก็จะได้250ตัดเชือก20เส้นใช้เชือกยาว250เมตรข้อ8เชือกยาว75เมตรสุนัยนำมาตัดเป็น6เส้นโดยแต่ละเส้นยาวเท่าๆกันถ้าสุนัยต้องการเชือกที่ยาวเท่ากันนี้อีก20เส้นจะต้องใช้เชือกอีกเท่าใดตอบ250เมตรอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ